สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีความพิเศษมาฝากกันนะฮะอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นของรายการว่าเราจะมีการสัมภาษณ์พิเศษผ่านโปรแกรม Zoom Free Room นะครับกับคุณนิกกี้แล้วก็คุณเดน่าด้วยตอนนี้ทั้งสองท่านก็อยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีทักทายนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนี่ขอแสดงความยินดีด้วยกับทายาทในท้องตัวน้อยๆนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งคู่ช่วงนี้กักตัวกันส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับก็เป็นอยู่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเลยใช่ไหมเป็นพวกขัดตัวได้มีโอกาสทำอะไรบ้างซ่อมแซมบ้านหรืออะไรที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเท่าไหร่ป่ะถ้าเป็นของพี่นิกเขาจะชินกับการที่จะไปยิมตลอดช่วงกักตัวก็จะเอาเราก็จะมีพวกเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้ที่บ้านค่ะเพราะว่าเสริมเรื่องออกกำลังกายที่สุดครับใช่ค่ะเตรียมงานเพราะว่าพอดีว่าพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยแผนการทำงานเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนปกติเนี่ยนอกจากเท่าที่รู้ว่าเป็นอาชีพเหมือนกับเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยขายของใช่ไหมฮะพอเราไปเจอลูกค้าไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไม่สามารถขายได้แบบปกติ 100% เนี่ยก็เลยคุยกับทีมพรรคพวกหุ้นส่วนเนี่ยเพื่อปรับstrategy กลยุทธ์ในการขายให้มันเป็นในรูปแบบของดิจิตอลอีคอมเมิร์ซมากขึ้นกลับมาในเรื่องของข่าวดีก็คือเรื่องน่ายินดีที่ทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกันแต่ว่างานแต่งที่ตอนแรกจะจัดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่พักไปเพราะว่าโรคระบาดใช่ไหมได้ยินว่าสไลด์ไปปลายปีเหรอครับหรือยังไงไม่ตอนแรกอ่ะจะสไลด์ไปปลายปีหมายความว่าตอนแรกเรากะจะตัดแต่งธันวาจดเป็น25 สิงหาครับเนื่องจดวันที่5 สิงหาเนี่ยเพราะว่าเป็นวันเกิดคุณแม่ของผมเองผมก็จะต้องจำวันว่าถ้าจำวันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับแฟนในอนาคตเพราะวันเกิดคุณแม่คงไม่ลืมอยู่แล้วไม่ลืมแน่นอนใช่นะทีนี้พออยู่ดีๆช่วงกักตัวปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆภรรยาท้องโดยที่เราอยากได้ต้องบอกว่าเราอยากได้บุตรมากแต่เราไม่เคยคิดว่าเรามีบุตรกันได้ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยอายุด้วยแล้วก็ปีครึ่งที่ผ่านมาเราก็เหมือนทำตามธรรมชาติอะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยว่าไม่คิดว่าจะน้องจะมาแล้วก็อยู่ดีๆก็มาช่วงโควิดนี่แหละยินดีด้วยจริงๆนะของอย่างนี้บางทีเด็กเขาเลือกเองแหละว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าทั้งคู่เนี่ยมาพบรักกันได้ยังไงเส้นทางความรักของทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเดน่าเนี่ยรู้จักกันมา23 ปีแล้วเฮ้ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือถ้าเหมือนกับหนังไทยที่เราดูกันอะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเหมือนกับดูใจกันมา20 กว่าปีแล้วเป็นช่วงหมู่ของชีวิตมากกว่าค่ะเพราะเรารู้จักกันครั้งแรกเราก็นี่ยังเด็กอยู่เลย17พี่เด็กน่าจะ9เมื่อก่อนเขาเป็นแดนเซอร์ที่ RS เจอกันที่ RS อ๋อตอนนั้นเราก็เด็กแล้วคือด้วยความที่เราโตที่อเมริกาทั้งคู่ก็เลยคุยกันมันก็เรื่องสมัยเด็กๆแล้วก็ห่างไปอีกรูปนึงตอนนั้นที่เดน่าอยู่เมืองนอกแล้วตอนนั้นก็20 กว่าก็มาเจอกันอีกรอบนึงครับAnother was like a year, ปีหนึ่งคนแบบฟลิงก์อ่ะเหรอว่าชอบกันจีบกันไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเป็นฟลิงก์มาเป็นกิ๊กกันมา23 ปีแล้วแล้วก็มาปีจะ2 ปีแล้วแหละเกือบ2 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็โสดเขาก็โสดแล้วเราก็มาเจอกันใน Facebook ครับไม่รู้มาคอนเนคกันได้ยังไง Facebook อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เรากิ๊กกักกันมา20กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วต่างคนต่างโสดเนี่ยก็เลยนัดเจอกันนัดเดทกันแล้วก็คือด้วยความที่อายุเราก็เยอะแล้วอย่างเงี้ยเราก็กลางๆคนดีกว่าเรียกเราก็เลยคิดว่าโอเคนะเราคงมีลูกกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมก็คิดว่าผมอาจจะมีน้องไม่ได้เราคิดว่าเรามาเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมทางกันดูแลกันดูแลไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่แต่งงานกันดีกว่าครับงานกันแต่ก็คิดว่าการดําเนินชีวิตอ่ะยังเหมือนเดิมก็คือแบบไปเที่ยวกันเก็บเงินอยู่ด้วยกันเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีน้องไม่คิดเลยว่ามีได้เพราะว่าคือเคยเหมือนกับเคยเฟลอ่ะเคยเฟลเพราะว่าไอ้ระหว่างทางที่กว่าเราจะมาขนาดเนี้ยเราก็เคยพยายามจะมีบุตร
กับเขาเรียกว่าในอดีตในครับนี้ก็เฟลไม่เคยมีก็เลยมีความคิดว่าไม่น่าจะมีได้อยู่ดีเขาก็มาพอเขามาเสร็จปุ๊บงานแต่งงานก็ต้องหยุดเพราะเนื่องจากโควิดการจดทะเบียนสมรสก็ต้องเร็วขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเรามีบุตรกับผู้หญิงคนนึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องว่าทุกอย่างต้องถูกต้องเอกสารอะไรที่เราทำได้ตอนนี้ก็จะเหมือนให้เกียรติผู้หญิงคนนึงแล้วก็ให้เกียรติกับลูกของเราที่จะเกิดมาเนี่ยต้องใช้นามสกุลเดียวกันเนี่ยเราก็จะรีบทำให้ได้ดีที่สุดก็คือการจดทะเบียนสมรสก่อนแล้วเป่าประกาศไปในโซเชียลมีเดียที่มีว่าผู้หญิงคนนี้คือภรรยาที่ถูกต้องของเรานะน่ารักมากเลยนะฮะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเฮ้ยเรากำลังมาตั้งครรภ์ในช่วงที่มีโควิด19พอดีเลยคุณหมอมีการแนะนำไหมครับว่าเราต้องมีการดูแลตัวเองยังไงครับเพื่อที่จะป้องกันน้องในท้องเราดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าช่วงโควิดเราจะไม่อย่างที่บอกค่ะสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องดูแลร่างกายกินอาหารที่สุกอะไรอย่างนี้หมดแล้วแล้วเรามีน้องก็จะระวังตัวมากขึ้นก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆไตรมาสแรกก็จะพยายามที่จะไม่ไปไหนแล้วก็ทานอาหารก็ทุกอย่างต้องคลีนมากๆปกติครับมาฝั่งของคุณพ่อบ้างคุณนิกกี้คุณเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะเป็นพ่อรู้สึกตื่นเต้นไหมแล้วก็มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษโอ้โหตื่นเต้นกังวลดีใจกลัวมันเป็นความรู้สึกที่ผสมทุกอย่างผสมบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแล้วจะเป็นคนที่บางทีแบบคิดอะไรทำเลยอ่ะแบบทุกอย่างแบบจะชะงักแบบการโน้ตเป็นคนกังวลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเรามีไข่เล็กๆไข่ใบหนึ่งที่เราแบบไม่รู้ต้องเอาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบมันพูดไม่ถูกมันพูดแต่ปัตตาดีใจเนี่ยเขาพูดน้ำตาก็จะไหลละโอ้เข้าใจความรู้สึกนะครับเข้าใจความรู้สึกแล้วในอนาคตที่เรามีการวางแผนชีวิตครอบครัวไว้ยังไงบ้างครับคุณนิกกี้คุณเดน่าถ้าตอนนี้คงจะอยู่ที่เมืองไทยกันก่อนค่ะแต่ว่าเราคุยอาจจะออกนอกกรุงเทพว่าตอนนี้ด้วยสภาพแวดล้อมกรุงเทพมันแออัดหลายอย่างเราบางทีเราก็เลยคิดว่าเราย้ายไปไหมคือผมเนี่ยนะมีผมยังไงโดยพื้นฐานเนี่ยต้องทำธุรกิจในเมืองก่อนในกรุงเทพครับเพราะว่าเนี่ยมีพวกพ้องบริษัทที่ตั้งและดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้โดยพื้นฐานเนี่ยเราก็เป็นคนกรุงเทพนะก็มีพักมีบ้านมีอะไรอยู่แต่เราในอนาคตก็มองว่าถ้าอะไรดีขึ้นมีรายได้หรือความพร้อมที่ดีขึ้นก็อาจจะดูที่พักเพิ่มในละแวกต่างจังหวัดคือผมมีแนวคิดที่ค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนคนอื่นผมอยากให้ลูกผมเนี่ยเป็นกินมังสวิรัติแต่ไม่บังคับนะแล้วก็โตต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นพวกศึกษาเรื่องพวกอาร์ตเยอะๆผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของแบบธุรกิจของเศรษฐกิจเท่าไหร่ผมคิดให้บุตรของผมเนี่ยเป็นแนวแบบอาร์ตอ่ะอาร์ติสอ่ะก็คือเติบโตมาในลักษณะของความที่ได้เล่นข้างนอกใช่มั้ยอยู่ท่ามกลางแสงแดดแล้วก็ธรรมชาติที่ดีอาหารที่สะอาดสมบูรณ์อะไรแบบนั้นซึ่งก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองทุกคนก็คงจะอยากให้ลูกตัวเองเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแหละเนาะก็จริงๆก็น่าคิดแล้วนี่การที่เราทั้ง2คนเนี่ยไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่เชียงใหม่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ในอนาคตหรือเปล่าครับคืออาจจะวันนึงไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าจริงๆแล้วก็พี่ชายผมมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่อยู่10กว่าปีแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีเหมือนมีพักพวกที่นั่นแหละครับก็คิดไว้ที่ว่าจะดูที่พักก็อยากจะดูบ้านสักหลังที่เชียงใหม่ใช่โอเควันนี้ก็คงจะต้องรบกวนเวลาเท่านี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยทางรายการก็ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องของลูกนะครับขอให้น้องเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีความสุขกันมากๆครองรักกันให้นานๆเลยนะครับครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ